สำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในการนำใส่ระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังที่ผลิตโดยทางด้านสหรัฐโดยเฉพาะแม่ระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังแบบเจฟเวลินซึ่งถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังที่ดีและก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกและขอประสบความสำเร็จสูงจากผลงานการนำใส่ที่เกิดขึ้นอยู่ในสงครามโคตรแยงอยู่ที่ประเทศยูเครนตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาซึ่งในคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นแสดงเห็นถึงการนำใส่จรวดต่อสู่รถถังโดยกองกำลังทหารของฝ่ายยูเครนที่ได้ยิงเข่าโจมตีรถถังหุ่มก๊อกของทางรัสเซียในรุ่นของ BMP 2ซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นเฮาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจรวดแบบเจฟเวลินสามารถทำลายบรรดาย่านเกาะเหล่านี้ของทางกองทัพรัสเซียได้จากการยิงโจมตีเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะแม้นประเภทรถหุ่มเกาะของทางกองทัพรัสเซียที่มันมีเกาะบางเป็นพิเศษเฮ็ดให้มีความเสี่ยงสูงในการแย่ถูกทำลายและจากคลิปวิดีโอฉบับดังกล่าวที่กองกำลังทหารของยูเครนมีการเผยแพร่ออกมาเขาระบุว่ามีรถถังของทางกองทัพรัสเซียในรุ่นของที่72และก็แบบที่64รุ่นดัดแปลงถูกทำลายรวมๆกันจำนวนหาขั้นจากการสุ่มโจมตีโดยระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังแบบเจฟเวลินและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีย่านเกาะในรุ่นของ BMP ถูกทำลายรวมๆกันอีกจำนวน3ขั้นซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่มันได้สะท้อนเห็นถึงขีดความสามารถประสิทธิภาพของระบบอูดของทางสหรัฐว่ามันมีความเนื้อชั้นและก็มีความอันตรายมันถูกสร้างขึ้นมาภายใต้แห่งกดดันที่เกิดจากการพัฒนากองรถถังของทางรัสเซียโดยเฉพาะนับตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามเย็นทหารสหรัฐนั้นวิตกกังวลใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวของกับการเพิ่มจำนวนของบรรดารถถังและก็ย่านเกาะของฝั่งรัสเซียจนได้มีการสร้างระบบแอนติแทงค์ขึ้นมาซึ่งมีหลายรุ่นหลายชนิดแต่ว่ารุ่นที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดในโลกรุ่นหนึ่งก็คือแบบเจฟเวลินโดยในสงครามโคตรแยงที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยูเครนสหรัฐจัดส่งระบบดังกล่าวนี่ให้กับยูเครนเป็นจำนวนนับหมื่นชุดยิ่งรวมทั้งระบบอื่นๆอีกเป็นจำนวนหลายชุดซึ่งรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดที่เขามีการบันทึกเอาไว้ก็คือแบบเจฟเวลินและก็แบบแอมรอยจากทางด้านอังกฤษและก็สวีเดนมันสามารถทำลายรถถังของทางรัสเซียได้หลายกว่าระบบแอนติแทงค์ประเภทอื่นๆโดยเฉพาะในรถถังแบบที่80และก็แบบที่72ส่งผลให้ในปัจจุบันทางรัสเซียจำเป็นที่จะต้องมีการนำใส่รถถังรุ่นใหม่ที่มีอัตราการอยู่รอดในสนามรบที่สูงกว่าแบบที่72โดยเฉพาะแม้นแบบที่ 90M แต่ถึงอย่างก็ตามบรรดารถถังเหล่านี้ของทางกองทัพรัสเซียเองก็บ่สามารถที่จะรับประกันการป้องกันตนเองได้แบบ 100% เช่นเดียวกันกับรถถังในค่ายอื่นๆโดยในปัจจุบันหลังจากที่ระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังแบบเจฟเวลินได้โชว์ผลงานอยู่ในสงครามโคตรแยงอยู่ที่ประเทศยูเครนกองทัพของสหรัฐได้มีการสั่งผลิตจรวดในรุ่นดังกล่าวนี้ขึ้นมาเป็นจำนวน 400,000 ลูกต่อปีเนื่องจากว่ามียอดการสั่งซื้อจากประเทศพันธมิตรเป็นจำนวนหลายร้อยชุดแต่ละประเทศตลอดถึงเป็นการเติมสต็อกของทางสหรัฐที่สูญเสียไปเพราะว่าในสงครามที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหรัฐโอนอาวุธดังกล่าวให้กับยูเครนนับว่าเป็น1ส่วน3ของอาวุธทั้งหมดของสหรัฐที่จัดส่งให้ประเภทจรวดแอนติแทงค์และนอกจากนี้บางส่วนมันก็ยังได้ถูกยึดโดยกองกำลังทหารของทางรัสเซียเป็นจำนวนหลายพันชุดยิ่งและนอกจากจรวดแบบเจฟเวลินแล้วสหรัฐก็ยังประสบความสำเร็จในการนำใส่เครื่องยิงจรวดป้องกันภัยอากาศประทับบาแบบแมนแพดในรุ่นของสติงเกอร์ซึ่งอาวุธชนิดดังกล่าวถือว่ามันมีประสิทธิภาพและก็สามารถนำใส่ในสงครามโคตรแยงโตจริงฉะนั้นระบบอาวุธที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทหารสหรัฐในสงครามโคตรแยงในครั้งนี้ก็คือระบบแมนแพดแบบสติงเกอร์และก็ระบบต่อสู่รถถังแบบเจฟเวลินในขณะที่ว่าผลงานการนำใส่ UAV โดรนแบบสวิสเบสนั้นอาจจะมีผลงานบ่ผลเด่นเท่าที่ควรเนื่องจากกองกำลังทหารของยูเครนบ่มีความชำนิชำนาญในการนำใส่ระบบอาวุธดังกล่าวเหล่านั้นตามที่ทหารสหรัฐนั้นมีการคาดหวังเอาไว้